กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมคำๆแบบนี้เราจะปล่อยหน่อยกันดี ไม่ใช่ครับผมก็วันนี้นะบอกเลยที่มาเซลต้นมาทำคลิปตรงนี้คือเพิ่งออกบูธเสร็จนะครับออกบูธตลาดนะที่เอาดนตรีแดนเซอร์สวยๆสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูนั่นแหละนะครับผมก็วันนี้นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในรถ Mule Xและผมคิดว่าหลายๆท่านที่ออก Mule X ไปอาจจะยังไม่เคยใช้ระบบนี้และบางท่านอาจจะยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าระบบนี้มีอยู่ใน Mule X นะครับซึ่งจะมีในรุ่นของตัว Ultimate นะครับระบบตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคือระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัติเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะบางทีเนี่ยเราไม่คิดเนี่ยเราว่ามันจะมีเพราะว่าบางท่านจะเห็นแค่ว่ามีเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเพราะมีคำว่าออโต้ใช่ไหมครับทีนี้ในการเปิดไฟสูงอัตโนมัติมันก็จะมีเงื่อนไขการทำงานก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเงื่อนไขการทำงานมันต้องทำยังไงเผื่อว่าอาจจะไปใช้งานกันได้แล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าในเมื่อรถเราซื้อมาราคาประมาณนี้ออปชั่นมาเต็มขนาดนี้ก็ต้องใช้ให้มันเป็นนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมก็ในขณะที่เราจะใช้งานเนาะเราก็ต้องมาดูที่ตัวการปัดก่อนเลยว่ามันใช้งานยังไงใช่ไหมฮะในโหมดของออโต้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีคำว่าออฟออโต้ไฟหลีไฟต่ำนะครับและการใช้งานเปิดผักออกไปก็คือไฟสูงส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับผมให้ดูพร้อมกับบนถนนด้านหน้าไปด้วยนะครับอันดับแรกเลยครับโหมดออโต้แน่นอนหลายๆท่านอาจจะยังรู้อาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าโหมดออโต้เนี่ยก็คือ1ถ้าเราเปิดไปปุ๊บออโต้แล้วที่กระจกด้านรถเนี่ยเขาจับได้ว่ามันมีแสงที่มืดเขาก็จะเปิดไฟหน้าให้เราเองอัตโนมัติแบบนี้เห็นไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนพอผมเปิดไฟหน้าออโต้ปุ๊บมันมืดไงมันก็เลยเปิดให้เราเองอัตโนมัตินะครับเปิดให้เราเองอัตโนมัติแบบนี้ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าโหมดออโต้เนี่ยเราผลักเลยไปไฟหลีปุ๊บนี่เห็นไหมไฟหน้ามันไม่ติดเพราะว่าไฟเมื่อกี้ที่มันติดอ่ะมันอยู่ในโหมดออโต้แล้วมันเปิดเป็นไฟต่ำแต่พอเรามาเป็นไฟหลีปุ๊บมันก็จะเป็นไฟหลีฉะนั้นลำแสงก็จะมีแค่นิดๆมันเป็นไฟหลีดวงเล็กๆอ่ะนะครับมันเป็นไฟหลีดวงเล็กๆนะเปิดไปอีกทีนึงครับปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยถึงจะเป็นไฟต่ำนะครับผลักออกครับไฟสูงนะครับเวลาต๊อปไฟก็ดึงเข้าหาตัวปกตินะครับทีนี้ในโหมดของเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราเปิดมาตัวนี้1ทีครับบิดมาตรงเดี๋ยวนะแล้วปิดมาก่อนแล้วเปิดตรงมาคำว่าออโต้นะครับเปิดตรงมาคำว่าออโต้เปิดตรงมาคำว่าออโต้เสร็จปั๊บให้เราผลักก้านปัดนะครับถ้าดึงเข้าหาตัวเนี่ยไม่ได้นะดึงเข้าหาตัวมันเป็นการต๊อปไฟนะครับให้ผลักก้านปัดออกข้างนอกครับปึ๊บมันก็จะเป็นล็อกค้างไว้แล้วนะครับมันจะเป็นล็อกค้างไว้ทีนี้เงื่อนไขการทำงานนะครับณตอนนี้ดูนะฮะไอตัวกล้องเนี่ยเขาจับได้ว่ามันมีแสงไฟอย่างเงี้ยหรือมีแสงข้างหน้ารถวิ่งผ่านเนี่ยณตอนนี้จริงๆแล้วไฟสูงยังไม่ได้ทำงานนะครับตอนนี้ไฟสูงยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับเพราะว่ามันมีรถสวนมาหรือมีไฟอยู่เขาไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนคือรถอันไหนคือไฟทางแต่เขาจับได้ว่าพอมันมีแสงปุ๊บนะครับเขาก็จะทำการลดลงมาเหลือไฟต่ำฉะนั้นตอนนี้ไฟสูงก็จะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถออกไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่าไฟสูงเนี่ยมันจะทำงานยังไงแล้วกรณีไหนนะครับมันถึงจะทำงานให้เรานะครับเดี๋ยวผมขับรถไปก่อนละกันเดี๋ยวผมไปหาที่ที่มันไฟสูงทำงานได้ก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ามาในที่มืดแล้วมืดมากๆนะครับซึ่งแบบนี้แหละที่มันจะทำงานนะครับแต่มันก็จะมีเงื่อนไขของการทำงานอีกนะครับคุณผู้ชมนะครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมลองขับไปให้ดูซิมันจะทำงานตอนไหนนี่ไฟสูงทำงานแล้วเห็นไหมนี่ไฟสีน้ำเงินติดอยู่เห็นไหมครับไฟสูงทำงานแล้วนี่มีรถมอเตอร์ไซค์สวนมาเดี๋ยวดูซิเขาจะดับลงไหมนี่ดับลงให้อัตโนมัติเห็นไหมฮะนี่นะครับเดี๋ยวรู้นะพอเวลาที่เลยรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นไงนี่ขึ้นให้อีกแล้วนะครับโอ้ถือว่าวันนี้เป็นการทำคลิปที่เพอร์เฟกต์มากเพราะว่ามีรถมาขับผ่านมาให้เราเทสเรื่อยๆนี่ลงไปแล้วนะครับเห็นไหม
นะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยอย่างที่ผมบอกไปทุกท่านต้องทำตามผมตรงนั้นก่อนนี่เห็นไหมพอไฟถนนไม่มีเขาไม่เห็นไฟข้างทางเพราะว่าเลยเรดาร์ข้างๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำขึ้นมาเองแบบเนี้ยเห็นไหมครับซึ่งก็ต้องตั้งค่าแบบที่ผมบอกก่อนบิดไปโหมดออโต้นะครับแล้วผลักเจ้าตัวก้านเนี่ยไปที่ตำแหน่งไฟสูงเห็นไหมที่ผมบอกต้นคลิปเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะว่านี่ผมขับมือนี้อยู่นะครับไม่ได้ทำอะไรกับตัวก้านปัดเลยมันก็ทำงานให้ผมเองอะเห็นไหมนะครับมันก็ทำงานให้ผมเองแบบนี้นะครับดูนะมันเห็นไฟไหมมันจะลดไหมตอนนี้มันยังขึ้นอยู่นะคืออย่างไฟทางเขาไม่เห็นนี่เขาก็ยังทำงานให้เราอยู่เห็นไหมนี่แบบนี้เลยลดแล้วเห็นมอเตอร์ไซค์ซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีผลกับในเรื่องของความเร็วด้วยนะครับคุณผู้ชมนะมันเกี่ยวกับความเร็วด้วยนะครับนี่อย่างตอนนี้ผมขับนะสมมุติผมขับผมออกตัวใหม่แล้วกันนี่ตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะไฟสูงไม่ทำงานนะครับแต่ไฟหน้าติดผมเหยียบไปปุ๊บดูที่มอยความเร็วนะครับดูนะมันทำงานยังทำงานไหมทำแล้วเห็นไหมซึ่งต้องบอกว่ามันมีผลกับในเรื่องของความเร็วด้วยขออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวทุกผู้ชมจะได้เห็นกันแบบชัดๆขออีกรอบหนึ่งตอนนี้ความเร็วเป็น0เหยียบไปละปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูซิมันจะทำความที่ความเร็วเท่าไหร่40ทำยังยัง60เห็นไหมคือมันจะเปิดไฟสูงที่ความเร็วเท่าไหร่เห็นไหม60กิโลเมตรขึ้นไปนะครับ60กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยไฟสูงจะทำงานให้เรานะครับฉะนั้นถ้าเราเหยียบต่ำกว่า60นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับมันต้องเป็น60ขึ้นไปอันนี้คือดูจากเลขไมล์จริงๆไปเลยนะนี่มันก็จะมีผลกับเรื่องความเร็วเพราะเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยอาจจะแบบไปขับเบาๆแล้วลองเอ๊ะทำไมผมขับแล้วมันก็ไม่ทำงานไม่ทำงานนะครับเพราะว่าทั้งที่ตั้งค่าแบบที่เซลต้นบอกแล้วขออีกรอบหนึ่งนี่ครับ40นะครับผมทุกทีผมบอกผิดจริงๆเงื่อนไขของเขาเป็น40พูดผิดไม่ใช่60พอดีเมื่อกี้ดูเลขไมล์แล้วก็เลยแบบก็เลยจำผิดนิดนึงนะจริงๆแล้วเขาจะทำงานที่ความเร็ว40กิโลเมตรขึ้นไปขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมบอกผิดนะ40กิโลเมตรขึ้นไปนะครับถ้าจับได้ว่าไม่มีรถสวนมาไม่เห็นลำแสงไฟเขาก็จะไม่ทำงานเดี๋ยวเราลองตามทันหน้าดูซิว่าจะตามทันไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราดูแต่เห็นแต่ที่รถสวนมาใช่ไหมเราไม่เห็นว่าเวลาที่รถเอ้ยเราเห็นรถสวนมาแต่เราไม่เห็นว่าเวลาเราตามหลังเนี่ยเขาเห็นไฟเบรกเขาทำงานไหมเนาะเดี๋ยวผมลองไปหารถตามท้ายสักคันหนึ่งไม่รู้จะวิ่งทันหรือเปล่าแต่มีข้างหน้าเห็นไฟท้ายแดงๆอยู่แล้วอย่างตอนนี้ไฟสูงทำงานแล้วนะเดี๋ยวผมลองไล่คันหน้าดูทันอยู่ครับเพราะว่าไม่ไกลก็คลิปนี้อาจจะแบบว่ายาวนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านได้เห็นว่าเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปใช้แล้วถ้าไม่เงื่อนใช้ไม่ตรงเงื่อนไขมันจะไม่ทำอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้ผมตามรถคันหน้าอยู่นะอุ้ยตอนนี้ผมตามรถคันหน้าอยู่นะครับตามอยู่แล้วเห็นไหมนี่มันก็ไม่ทำงานนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มันเห็นไฟเบรกเขานะครับมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆว่าเสมือนว่าเป็นหลอดไฟเหมือนเห็นแสงไฟพูดง่ายๆที่อยู่ตรงถนนเนาะมันก็จะไม่ทำงานให้เราแต่ในกรณีที่เราเร่งแซงขึ้นไปเดี๋ยวผมลองเร่งแซงดูนะไม่รู้ว่าพอเร่งแซงไปแล้วคันหน้าจะสวนลงมาหรือเปล่าลองเร่งแซงดูก่อนนี่พอเร่งแซงมันไม่เห็นไฟเบรกแล้วมันก็ทำงานให้เรานะครับเห็นไหมคือเราขับอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมไม่ต้องมาคอยเปิดปิดไฟสูงไฟต่ำไม่ต้องคอยมาโดนคันหน้าต๊อปไฟใส่เห็นไหมคันหน้าเปิดไฟสูงไฟผม
นะฮะพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็ต้องลดไฟแต่ของเราครับคุณผู้ชมมีโหมดออโต้นะครับฉะนั้นตั้งค่าโหมดแบบนี้เลยถ้ามันมืดจัดแบบนี้เดี๋ยวมันก็ทำงานให้เราเองนี่เห็นไหมเปิดแล้วเห็นไหมดีไหมนะครับฉะนั้นนะครับฝากลูกค้าฝาก FC ช่องเซลโต้นิวส์ทุกท่านใครที่ใช้ Mio X อยู่นะฮะไปลองทำดูได้นะครับไปลองทำดูเลยนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เราขับรถหรือว่าเดินทางอะไรพวกนี้นะเพื่อความสะดวกสบายความปลอดภัยนะในที่มืดๆนะครับจะได้แบบว่าไม่ลดละสายตาวิสัยทัศน์มาดูการปัดว่าเอ๊ะไฟสูงไฟต่ำหรือว่าเวลาเข้าโค้งอยู่ใช่ไหมมุ้ยเวลาเราเข้าโค้งอย่างเงี้ยสำคัญมากเลยนะเวลาที่คันอื่นสวนมาแล้วเราต้องคอยตบไฟให้เขาอย่างเงี้ยคอยแบบตบไฟสูงลงอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาขับขี่ได้แต่อย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมที่เซลต้นเข้าโค้งเนี่ยผมไม่ต้องทำเลยผมขับรถมือเดียวนะมันลดมันเบาลงให้เองเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่แบบว่านะอยากให้ทุกท่านใช้งานเป็นคลิปที่มีสาระอีกคลิปนึงนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้เซลต้นทำคลิปอันไหนที่ใช้งานยังไม่เข้าใจใช้งานยังไม่เป็นนะครับก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวเซลต้นทำให้ดูนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมขับรถก็สะดวกด้วยนะครับสำหรับการใช้งานขับขี่เนาะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมองว่าซิปที่เซลต้นทำมีสาระนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเซลต้นอิวสูด้วยละกันนะอยากให้ทำคลิปอะไรเดี๋ยวเซลต้นทำให้ดูเรื่อยๆนะครับตามคำขอของ FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับผม